ันเป็นข้อเป็นท่อนปันขาดครับครับหวานมากครับเนื้อฉ่ำมากเลยใครมีแค้วก็กินได้เลยนะสวัสดีครับฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้เรามานะครับผมปลูกอ้อยนะครับผมดำไต้หวันนะครับผมกับอ้อยดูดหยวนเจียงนะครับผมนี่ครับเป็นอ้อยที่หวานนะครับกรอบชานอ้อยจะนิ่มมากนะครับผมนี่ครับวันนี้เรามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับผมใครสนใจอยากได้พันธุ์นะครับผมโทรมาที่เบอร์0825614365นะครับผมนี่ครับมีเยอะนะครับผมมีเยอะวันนี้มาขยายพันธุ์ต่อนะครับผมตัวอ้อยที่มันล้มนะครับผมที่มันออกรากนะครับผมเราก็เลยตัดมาทำพันธุ์นะครับผมนี่ครับวันนี้เรามาดูนะครับผมการเพาะอ้อยนะครับผมที่มันแตกยอดนะครับนี่ครับวางเป็นแนวราบเลยนะครับผมวางเป็นแนวราบเลยอ้อยตัวนี้นะครับผมเป็นอ้อยควันนะครับผมเปลือกบางนะครับนี่ครับเปลือกบางแล้วก็รสชาติหวานนะครับผมชานนิ่มนะครับเป็นอ้อยที่นิยมมากนะครับผมทางไต้หวันนะครับผมฟันขายก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อเครื่องคั้นน้ำนะครับผมอันนี้ง่ายสะดวกสบายนะครับเอารากลงอีกหน่อยฟันขายเลยนะครับผมไม่ต้องเปลืองเงินซื้อเครื่องคั้นน้ำรีดน้ำหีบน้ำนะครับนี่ครับเป็นอ้อยที่อร่อยนะครับผมหวานหอมนะครับเป็นอ้อยไต้หวันนะครับผมกรอบชานนุ่มน้ำหอมนะครับผมเราเพาะพันธุ์ไว้เยอะนะครับผมทางโน้นก็มีนะครับผมนี่ครับเป็นหน่อเล็กๆนะครับผมนี่ครับมีเยอะนะครับผมอีกฟาร์มนึงก็ติดบ้านนะครับผมเพาะไว้เยอะนะครับใครอยากได้ข้อตานะครับผมข้อตาอ้อยนะครับผมเอาไปนี่งอก 100% นะครับผม 100% นะครับผมครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับถ้าออกหน่ออย่างนี้ยิ่งดีนะครับผมท่านผู้ชมปลูกขึ้นง่ายนะครับปลูกขึ้นง่ายมากเลยนี่ครับง่ายมากเอาหน่อสั้นก็ได้เอาตรงนี้ก็ได้นี่ครับให้วางเป็นแนวราบเลยนะครับปลูกอ้อยได้ง่ายมากนะครับปลูกอ้อยปลูกกล้วยนะครับง่ายนะครับขึ้นทุกหน่อทุกตัวนะครับระวังมดแดงนะครับวันนี้อากาศดีร่มรื่นนะครับเรามาปลูกอ้อยกันยอดอ่อนๆยิ่งขึ้นดีนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอย่าไปหักทิ้งนะครับหน่ออย่างเงี้ยอย่าไปหักทิ้งนะครับผมนี่ครับปลูกเลยนะครับยิ่งขึ้นเร็วนะครับนี่ครับยิ่งขึ้นเร็วขึ้นเร็วมากเลยเนี่ยกบเลยใครสนใจอยากได้ข้อตาอ้อยนะครับผมโทรมาได้นะครับเบอร์บาวเดชนะครับ0825614365นะครับ0825614365นะครับผมครับปลูกไว้เยอะนะครับผมปลูกไว้เยอะทางนี้ก็มีนะครับปลูกไว้เยอะนะครับผมนี่ครับสวนนี้นะครับผมปลูกได้ประมาณ4เดือนแล้วนะครับผมนี่ครับอ้อยดำไต้หวันนะครับอ้อยฟันนะครับนี่ครับควันขายนะครับผมแช่เย็นอร่อยอร่อยนะครับผมนี่ครับสวยมากนะครับผม 3-4 เดือนครับผมข้างในก็มีเยอะนะครับใครสนใจอยากได้นะครับผมข้อตาอยากได้พันอ้อยนะครับผมโทรมาได้นะครับ0825614365นะครับผมปลูกใหม่แซมๆก็มีนะครับปลูกไร่เป็นระดับนะครับ 3-4 เดือนปลูกครั้งนึง 3-4 เดือนปลูกครั้งนึงนะครับผมปลูกไร่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับมีเยอะเลยนะครับอันนี้อีกสวนหนึ่งพามาดูอีกสวนหนึ่งนะครับผมข้างในก็มีเยอะนะครับผม
ใครสนใจนะครับผมอยากได้ก็โทรมาได้นะครับติดต่อได้ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ริใบนะครับผมดึงใบมันออกนะครับผมจะได้น้ำไม่ขังน้ำไม่ขังนี่ก็ข้อตาไม่งอกนะครับผมข้อตาก็ไม่งอกนะครับผมแล้วก็มดเพี้ยก็ไม่ขึ้นนะครับโตมาได้3เดือน4เดือนก็เริ่มริข้อริใบริใบออกนะครับผมเอาใบดึงใบออกนะครับผมดึงดีๆเดี๋ยวหักนั่นน่ะนี่ครับเมื่อวานนี้เข้าเลยมั้ยอ้อยสวยๆนะครับอ้อยชุดนี้ 3-4 เดือนเองนะครับผมเพิ่งโตนะครับผมเริ่มทานก็ที่8เดือนนะครับ1ปีนะครับผมยิ่งหวานนะครับท่านผู้ชมลิใบออกเรื่อยๆนะครับผมดึงใบออกเรื่อยๆนะครับสวยมากครับท่านผู้ชมเป็นที่ท่องเที่ยวได้เลยนะครับผมถ้ามันโตขึ้นมาแล้วเที่ยวอะไรคลายกันดูการปลูกอ้อยต่อนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ปลูกมาเยอะแล้วนะครับผมปลูกเสริมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับผมครับถมลูกดินซื้อจะเป็นยากนะขึ้นคือเก่ามันปลูกอ้อยง่ายที่สุดแต่ละครับตัวนี้ปลูกมาได้7วันแล้วนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับประมาณ7วันนะครับผม 2-3 วันก็แทงยอดแล้วครับผม 2-3 วันนี่ก็แทงยอดแล้วนะครับอย่างนี้ยิ่งขึ้นดีนะครับผมเนี่ยแน่ๆออกรากเยอะอย่างนี้นะขึ้นดีนะครับผมนี่ครับเอ้ยอันนี้บ้านผมเรียกบ่งกือนะครับไม่ใช่บ่งกือดวงดวงดินดวงเหรอตึกจังเลยเรียกกิ้งกือบ้านครับดินคุณภาพดีนะครับผมไม่มียาฆ่าหญ้านะครับผมปลูกไว้กินนะครับปลูกแบบอินทรีย์นะครับผมนะครับขอหญ้าหน่อยสิปลูกไว้กินไว้ขายนะครับผมเหลือก็ขายนะครับใครสนใจอยากได้ข้อตาอ้อยนะครับผมพันอ้อยนะครับผมพันไต้หวันนะครับผมอ้อยดำไต้หวันนะครับผมอ้อยดำหยวนเจียงโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับก็ตาอ้อยสวยๆนะครับช่วงหน้าฝนนี่เหมาะในการปลูกมากเลยนะครับนี่ครับปลูกอ้อยไปเลี้ยงอ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเลี้ยงอ้นนะครับนี่ครับอ้อยเนื้อบางมากเลยนะครับเปลือกมันนะครับบางมากเลยนะครับเอาฟันแทะนะครับผมเอานิ้วมือดึงก็ยังขาดนะครับผมเปลือกมันนะครับถ้าอย่างนี้นะครับผมปลูกขึ้นง่ายนะครับนี่ครับดูนี่ครับผมรากออกเยอะแล้วนี่ครับอันนี้ก็ขึ้นนะครับยอดมันนะครับนี่ครับอันนี้คือข้อตานะครับขึ้นดีอันนี้ข้อตาเดียวนี่ก็ขึ้นนะครับถ้าใครขยันก็ตัดเป็นทีละข้อทีละข้ออย่างนี้นะครับผมทำดูนะครับนี่ก็ขึ้นดีนะครับมืดเหรอดีมากครบจนมิดเลยนะครบจนมิดเลยครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับ YouTube ช่องฟาร์มอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับผมวันนี้ขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ไปปลูกนะครับใครสนใจโทรมาได้0825664365นะครับชานุ่มมากชานุ่มมากนะครับไม่แข็งชานุ่มมากขยับเป็นอ้อยหน้าขุ่นยังหวานเลยนะครับไปคว้านขายก็ได้นะครับถุงละ40 บาท20 บาทนะครับผมนะครับคว้านเป็นข้อเป็นข้อเป็นท่อนเป็นท่อนนะครับคว้านขายนะครับครับหวานมากครับเนื้อฉ่ำมากเลยใครมีแค่วก็กินได้เลยนะมาชมทีมนะครับบาวเดชและคำนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ